ันนี้ก็เริ่มต้นวันที่2เป็นวันที่เราจะเที่ยวแม่ฮ่องสอนเต็มวันเลยวันนี้เนี่ยเอาไม่ได้เป็นคนวางแผนนะเราจะไปไหนกันบ้างเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จีแล้วแหละเวลาตอนนี้ก็คือเกือบ7โมงเช้าแผนของจีก็คือไม่มีแผนทำไมต้องวางด้วยอ่ะเมืองกระปิดเดียวเองอันนี้เกสต์เฮาส์ของเราเดินมาแค่นิดเดียวก็จะถึงทางขึ้นพระธาตุแล้วเอาไม่ใช่เหรอต้องเดินตรงไปอีกใช่ไหมตอนเช้าตอนนี้ประมาณ7โมงแดดยังไม่ออกเลยนะอากาศเย็นๆสบายๆค่อนไปทางหนาวแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวกะจะลองดูซิว่ามันจะทนได้หรือเปล่าโอ๊รถโรงเรียนเอ้าแต่ทำไมขนพระเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องเดินไปซื้อของที่ตลาดเพื่อที่จะขึ้นไปกินข้างบนก่อนเพิ่งนึกได้ก็คนมันไม่มีแผนอะเนาะก็จะตื่นเต้นอะไรอย่างงี้แหละรู้สึกละลิกละลีที่ไม่มีแผนอันแน่นอนเราไม่ต้องวางแผนไงเราไปตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้เป็นคนวางแผนตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการความคิดที่ว่าเปลี่ยนจากขึ้นพระธาตุไปน้ำตกแม่สุรินทร์วงเล็บว่าดีหรือเปล่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินที่ตลาดใกล้ๆกับสนามบินกันก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปน้ำตกแม่สุรินทร์เราก็ต้องเดินไป3ชั่วโมงเดินกลับอีก3ชั่วโมงยังไม่ได้รวมเวลาเที่ยวนะไปดีไหมดีเป็นคนตัดสินใจถ้าดีตัดสินใจแล้วออฟก็จะทำตามเหรอวันนี้ออฟให้ดีตัดสินใจตอนนี้เป็นเวลา7โมงแล้วถ้าจะไปก็คงจะไปแค่ตดใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับนะหมาเต็มเลยอ่ะเราใช้วิชาวิ่งไล่หมานะทำไมมีความรู้สึกว่าแม่ฮ่องสอนมีความเป็นระเบียบมากดูเส้นถนนดิมันจะแบบชัดๆอ่ะคือเส้นถนนมันชัดไงไม่ค่อยถูกใช้เขาไม่ค่อยถูกใช้ใช่ไหมไฟแดงไฟเขียวนี่มีทุกแยกเลยนะถนนก็ใหญ่ดีอ่ะใช้ได้เลยนะเมื่อกี้รถเขาหยุดให้เราข้ามด้วยล่ะนี่ทำไมรู้สึกเหมือนรู้สึกดีกว่าเชียงใหม่เยอะเลยอ่ะไม่หรอกจริงๆแล้วมันเป็นเมืองเล็กๆไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยแข่งแย่งกันเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังตามหาตลาดอยู่เจอแล้วตลาดเดี๋ยวหาของกินไปเป็นเสบียงก่อนเราจะเดินทางกัน10กิโลจริงแล้วเนี่ยอันนี้ตลาดสดเราไม่ได้ทำกับข้าวเราจะกินของสำเร็จรูปเข้าทางนี้ไหม yeah. มีอะไรซื้อไปกินได้บ้างเหมือนจะมีแต่ของสดนะจะมีอะไรกินไหมนะเหมือนจะมีแต่ของสดทำไงดีคือส้มไหมยี่ห้าไม่มีของกินแบบว่าเอาไว้กินกลางทางเลยข้าวเหนียว10บาทเจ้าจ้ะข้าวเหนียว10บาทพี่จะบอกนะเอาสดๆออกครับผมบอกด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะกลับมาจะกลับมาที่นี่อะค่ะก็มีรถเหลือนี่ก็มีผ่านอยู่ตลอดใช่ไหมคะโคตรฟุกเลยไม่ต้องเดินจริงๆก็โง่อยู่ตั้งนานเมื่อกี้เห็นเขาเขียนว่าปางหุงเอ้ยไม่ใช่ปางอะไรนะปางหมูปางหมูก็เราจะลงบ้านปางหมูไม่ใช่เหรอเรารออยู่ไม่แหลมต้องมีอ๋อขอบคุณนะเดี๋ยวดีขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเย้ถือตัวด้วยเย้ครับก็ต้องขอโทษด้วยกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ออฟเคยพูดสบประมาทไว้ว่าเที่ยวไทยต้องมีรถขับจุดๆอะไรนั่นแหละเพราะว่าเราถามเจ้าของที่พักเขาบอกว่าต้องเหมาแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงเรามาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยมีรถประจำทางสีเหลืองอ่ะตรงใกล้ๆตลาดสดน่ะที่เขาเขียนว่าไปปลายเราก็สามารถมาลงตรงนี้เรียกว่าบ้านปางหมูบอกคนขับว่าจะไปน้ำตกแม่สุรินทร์ปุ๊บเขาก็พาเรามาจอดตรงนี้ก็คือปากทางเข้าน้ำตกแม่สุรินทร์พอดีเขาบอกว่ากิจกรรมเดินประชด10กิโลไปกลับ20กิโลไม่มีรถของเราก็ไม่ต้องทำแล้วเรามิชชั่นคอมพลีทภายใน15นาที10กิโล15นาทีใช่15นาทีจากตัวเมืองมาแต่เราอย่าเพิ่งหัวเราะเพราะว่าเรายังไม่ได้กลับเลยเพราะตอนกลับเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ารถมันจะมาเมื่อไหร่ถามเขาว่ามีรถบ่อยแค่ไหนเขาบอกก็มีอยู่ครับก็มีอยู่ครับค่ารถคนละ20บาทเฮ้ยทำไมมันมาเร็วจังวะเฮ้ยถึงแล้วเหรอคุยกับคนไปนั่งกินถั่วไปเอ้าถึงแล้วเหรอทำไมมันเร็วนะคะ7โมง35นาทีตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะรถมันก็วิ่งมาทางนี้
แล้วมันก็จะมาจอดตรงนี้จอดตรงนี้เลยนะอยู่ตรงข้ามกับป้ายเนี่ยน้ำตกแม่สุรินเลยอ๋อจุดสังเกตว่าถึงน้ำตกถึงทางเข้าน้ำตกแม่สุรินหรือยังคือปั๊มนี่ไม่ต้องไปจุดสังเกตอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งรถสองแถวมาก็บอกเขาเดี๋ยวเขาก็จอดให้เองไม่ต้องไปสังเกตอะไรนั่งชิลๆสบายๆเดี๋ยวเรากำลังจะเดินต่อขึ้นไปที่น้ำตกแม่สุรินนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปไกลแค่ไหนกิโล2กิโลมั้งเริ่มต้นการผจญภัยแค่2กิโลเดี๋ยว2กิโลเนี่ยไปถึงทางเข้าน้ำตกเฉยๆนะอ้าวเหรอมันมีทางเดินอะไรนั่นศึกษาธรรมชาติอ้าวเหรอเฮ้ยบางทีเราอาจจะมองโลกสวยไปนิดนึงนะเรานึกว่าแบบกิโล2กิโลแต่ว่าทางมันชันนะเนี่ยทางมันลาดขึ้นน่ะได้แล้วถ้าเราเดินนี่10กิโลแค่มาถึงตรงนี้เฉยๆหาอาวุธมั้ยมีอาหารมั้ยอาวุธเราคืออาหารเว้ยเรามีอาวุธคืออาหารทําไมมันต้องมีหมาด้วยวะหมาแล้วข้างหลังข้างหลังอย่ามองมาดิแล้วไอ้หมา2ตัวนั้นน่ะมันดักอยู่อ่ะทําไงอ่ะเราไปทางซ้ายมั้ยถ้าเกิดมันมาปุ๊บเราแกะห่อให้มันเลยนะเราไม่ได้เอาไปเคลี้ยงมันนะถือไม่เลียวไปตีใครอ่ะไปกันหมาอะไรหรอเราต้องตรงไปนะทำไมจะไปนั่งดูนาเหรอแวะยืนดูเรานะบ่นกันว่านั่งรถตู้แล้วเวียนหัวจากเชียงใหม่มาแม่ฮ่องสอนจากแม่ฮ่องสอนไปนี่เขานั่งรถสองแถวค่ะเขายังไม่บ่นสักคำเขาชินแล้วไงนี่ยังไม่ชินเที่ยวแนวเดินแบบนี้มันก็ดีนะได้เห็นธรรมชาติดีอะแต่ว่าระหว่างทางก็จะมีหมาเห่ารถวิ่งเดินไม่สะดวกต้องเดินหลบรถแล้วก็คนก็มองว่าเป็นตัวประหลาดตัวประหลาดไม่ยอมขับรถรู้สึกว่าเรากำลังจะขึ้นเป็นทางชันค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าคาดว่าอีกไม่ไกลคงจะถึงก็ยังคงมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาอยู่เรื่อยๆก็จะเจออ่างเก็บน้ำใช่ไหมขอบคุณค่ะแล้วรถมีไหนครับฮะไม่ได้นั่งรถมานั่งรถประจำทางมาลงตรงป้ายเนี่ยครับเห็นป้ายน้ำตกแม่สุรินทร์ปุ๊บก็เดินเข้ามาเลยเดินมาเรื่อยๆค่ะป้ายแล้วมันไม่เข้าใจเนาะที่นี่ป้ายเขาเขียนว่าที่ทำการพยายามน้ำตกแม่สุรินทร์มันก็ดูจากแผนที่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆที่มันบอกไม่ค่อยชัดเจนเนาะแผนที่ไม่เป็นไรค่ะตัวอำเภอขุนยวมนู่นแต่ที่ทำการมีที่นี่อย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะสำนักงานแล้วมันไปตามถนนที่ผมบอกเนี่ยข้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมันจะตรงไปตรงอย่างเดียวขอบคุณมากค่ะทางคุณแล้วก็เป็นลูกหลังแล้วก็มีที่สำนักงานได้ค่ะคือเขาไม่ได้แนะนำแต่ตัวเองจิ้มมาเองไม่ใช่หรอเฮ้ยแต่ว่ามันก็มีเว็บที่มันบอกอยู่นะบอกว่าประเทศอะไรเงี้ยน้ำตกแม่สุรินทร์ให้มาทางนี้เหรอเราก็เสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเลยนะน้ำตกแม่สุรินทร์เขาไม่รู้มั้งโทษไปโทษเว็บวันนี้ก็นี่ไงเราจะมาพิสูจน์ไงคือไม่ได้จิ้มจากแผนที่เพราะว่าแผนที่ยังไม่มีให้จิ้มเลยไม่เราคือหมายความว่ามันสามารถไปมองเห็นจากไกลๆได้หรือเปล่าล่ะมันก็ควรจะได้นะอ่ะแล้วทำไมเขาบอกไม่ได้ถ้าไม่เป็นไรหรอกก็มาเที่ยวนี่เจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรเรามานั่งกินหาที่นั่งกินกันไกลนิดนึงจะไปพระธาตุดีๆไม่ไปจะได้มาเพื่อที่จะได้รู้ไงใช่ไหมรู้ไหมว่าที่ทำการอุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์กับน้ำตกแม่สุรินทร์ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเอ๊ะมันแปลกแปลกเรามาแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะ GPS มันไม่ค่อยทำงานออฟก็เลยต้องถือ GPS แบบอัตโนมือเอทางไหนซ้ายขวาโอเคโอ้ GPS อันนี้ได้ไวมากเราเจอน้ำตกแล้วอันนี้ลูกสุรินทร์นะไม่ใช่แม่สุรินทร์อันนี้ลูกสุรินทร์ใครจะไปรู้ว่าที่ทำการอุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์กับน้ำตกแม่สุรินทร์ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันงั้นไปเปลี่ยนชื่อที่ใดสักที่หนึ่งก็แล้วกันเขาไม่ได้แนะนำให้มาทางการไม่ได้มีแนะนำให้มาเที่ยวเลยพวกเราอุตริมาเองอ่ะในเว็บท่องเที่ยวมีบอกนะน้ำตกแม่สุรินทร์ท่องเที่ยวไหนอ่ะทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยแต่ไม่ได้บอกทางมาเท่านั้นเองมันต้องไปทางนี้แหละเพราะว่าทางนั้นมันทางดูไม่ดีเท่าไหร่ใช่ป่าวะเราถามเขาไหมขอโทษนะคะทางไปอ่างเก็บน้ำนี่ทางนี้หรือทางนู้นอะคะทางนี้เหรอคะค่ะขอบคุณมากค่ะต้องถามไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดินเหนื่อยเขาบอกว่าสุดทางปูนปุ๊บก็จะเจอทางลูกลังเราเจอทางลูกลังแล้วแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆคาดว่าน่าจะเจอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปเจออะไรจะคุ้มค่ากับการเดินมาไหมจะเป็นอย่างนี้บ่อยนะ
ทริปที่เราไปเนี่ยแล้วไอ้ไม้นี่มันแกว่งไว้ทำไมหาสมบัติเหรอโอ้ก็สวยแล้วนะเขาว่าทุกที่ที่มันไม่มีคนเนี่ยสวยนี่เธอเกิดว่าอากาศร้อนก็คงจะบ่นแทบแย่ไปแล้วเนาะโชคดีนะว่าไม่ค่อยมีแดดอากาศก็ไม่ร้อนแต่ก็ไม่หนาวมากเย็นๆเฮ้ยไม่เห่าทีน่ากลัวเขาเขียนว่าโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอมากินด้วยกันแม่เอาเฮ้ยมาจริงด้วยเว้ยมันกระดิกเฮ้ยอย่าไปเอาไม้จี้มันดิเฮ้ยมีร่มอยู่ตรงนี้ด้วยนี่คืออะไรอ่ะเขาเอาร่มมาไว้ทำอะไรมีขายของเหรอไม่มาขายอะไรนี่มีทางลงด้วยลงไปไหนอ่ะเอ้ยอย่าเอาไม้ไปจี้มันนะเดี๋ยวมันนึกว่าเป็นศัตรูนี่คือบ้านเหรอเหยียบมดอีกเฮ้ยโทษนี่คืออ่างเก็บน้ำเหรอเหยียบไปก็ไม่ได้ตั้งใจนะโทษนะเฮ้ยทำไมมีขยะเยอะจังเลยอ่ะอันนี้จุดชมวิวมีเก้าอี้เยอะแยะเลยแต่ว่านั่งอยู่ท่ามกลางมีร่มด้วยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะขอโทษนะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะพอดีว่าเดินผ่านมาอยากจะมาดูเฉยๆเดี๋ยวก็จะไปแล้ววิมีตกปลาด้วยแต่ว่ามีหมาอยู่นี่แสดงว่าต้องมีคนมาอยู่นี่แน่เลยนั่นไงบ้านแหมวิวดีเนาะโถมาตั้งไกลเหมือนน้ำตกอ่ะมีหน้าคนบนรถเลยงงทำไรหนูเราขอเจ้าของบ้านเขานั่งชมวิวได้ปะวันนี้มิชชั่นอินคอมพลีทคอมพลีทสินี่ไงมาเจอแล้วคอมพลีทที่มาเจอแต่ว่าไม่ได้เจอน้ำตกแม่สุรินทร์ก็แปลกใจว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์กับน้ำตกแม่สุรินทร์อยู่คนละที่กันแล้วก็เสิร์ชหาในแผนที่มันก็มาปักอยู่ตรงนี้อันนี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บมีทางลงอยู่แค่ทางเดียวแต่ลงไปปุ๊บก็เจอเหมือนจะมีคนมาอาศัยอยู่ก็คือมีแต่ขยะเต็มไปหมดเหมือนจะเป็นบ้านนะเราก็นึกว่ามาถึงจะเผื่อจะมีที่นั่งอะไรของเราบ้างจะได้เอาเสบียงมากินก็ไม่มีที่นั่งอะไรเลยแล้วก็จะเดินต่อไปทางนู้นก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นเนี่ยน้ำดินโคลนเฉอะแฉะอย่างเงี้ยเราก็รองเท้าเราไม่พร้อมไม่อยากเสี่ยงเราก็ถึงเวลาที่จะต้องวนกลับซะแล้วเจ้าของบ้านมามีสะพานข้ามด้วยน่าสนใจตึกๆตึกๆเดี๋ยวนะมันพังด้วยนะดูดีๆเออว่ะประกันไว้เลยประกันว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมประกันว่าถ้าจากไปแล้วคนที่อยู่จะได้รับมรดกนึกว่าประกันว่าไม่เป็นอะไรแน่นอนไม่มีมันมีประกันแบบนั้นด้วยเหรอถามความรู้สึกหน่อยถ้าเกิดว่าเราต้องเดินมา10กิโลเพื่อที่จะมาเจออันนี้แล้วเราต้องเดินกลับอีก10กิโลเราจะรู้สึกยังไงเฟลอย่างแรงประเทศเขาไม่ได้ผิดไงแต่มันผิดที่เราไงเพราะตัวเองไปหามาเนี่ยเขาไม่ได้แนะนำมันไม่มีแม้กระทั่งป้ายสัญลักษณ์จุดชมวิวสักกะติ๊ดเดี๋ยวนะในแผนที่อ่ะอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาแนะนำหรือเขาไม่แนะนำเอาก็ในแผนที่มันไม่ได้มีป้ายบอกนี่เครื่องหมายกล้องส่องทางไกลอะไรเงี้ยเราอุตริจิ้มมาเองอ่ะก็ออบเซิร์ฟว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ที่เขาพูดถึงเอาไว้แล้วก็เอาชื่อมาเสิร์ชในแผนที่ในแผนที่มันไม่ได้มีบอกว่าเป็นจุดที่จะให้มาเที่ยวมันผิดที่ก็ผิดที่คนบอกว่าจะมาแหละหมามันเดินตามมาเดินตามทำไมอ่ะดูตื่นเต้นเนาะเห็นหมอกหมอกนิดนึงหมอกนิดนึงถ้าได้ขึ้นไปข้างบนก็คงดีสิเนาะมาที่นี่ไม่เห็นทำท่าฟอกปอดเลยตั้งใจจะซื้ออะไรมานั่งกินชมวิวน้ำตกกลับกลายเป็นนั่งกินชมวิวถนนมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยอ้าวทำอะไรอ่ะสงสัยมันคันเออใช่มันคันมันเอาไอ้ตัวมอไซค์มาเกา มันขามันสั้นไงมันเกาไม่ถึงตรงก้นน่ะเอาเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันไอ้แม่ห้องสอนป่ะคะค่ะเย่ต้องเดินแล้วสามสิบถ้าตามไปอย่าเข้ามือล้อมปอมโม่สองคนเท่าไหร่คะสามสิบครับสามสิบขอบคุณค่ะ
ถ้ารถของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขามีรถไปไหนกันบ้างก็คือเราเพิ่งจะกลับมาด้วยคันนี้คันนี้ไปปายปางมาผ้าแล้วก็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปถึงปายเลยค่ารถไปถึงปายเนี่ยประมาณ100บาททีนี้มันก็มีรถคันอื่นนะถ้ารถตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามตลาดสดของแม่ฮ่องสอนตรงนั้นน่ะตลาดก็มีตลาดอยู่ตรงนู้นด้วยก็คือตลาดเนี่ยมันจะอยู่ติดกับสนามบินเลยอ่ะก็หมายความว่าที่ท่ารถจอดอยู่เนี่ยจอดฝั่งเดียวกับสนามบินเนี่ยข้างหลังรั้วเนี่ยก็คือสนามบินเป็นรันเวย์และทีนี้รถมีไปไหนกันบ้างอย่างคันนี้นะคือเราไม่รู้นะว่าแต่ละคันเนี่ยเขาไปที่เที่ยวที่ไหนบ้างแต่ว่าเราแค่บอกว่าป้ายเขาเขียนว่าอะไรอันนี้เขียนว่าไม้หุงแก่นฟ้าแล้วดูด้านข้างด้านข้างเขียนว่าแม่ฮ่องสอนขุนยวมบ้านกลางส่วนคันนี้ก็เหมือนกันเขียนว่าขุนยวมแม่ฮ่องสอนเขียนอยู่แค่นี้นะด้านข้างรถก็เขียนว่าขุนยวมแม่ฮ่องสอนอันนี้เขียนว่าบ้านรักไทยจําได้ว่าไปทางเดียวกับปางอุ๋งนี่บ้านรักไทยอ๋อที่เขียนว่าบ้านรักไทยนี่คือไปถึงเลยเหรอครับหรือว่าบ้านรักไทยไปบ้านรักไทยนี่ค่ารถเท่าไหร่ครับ80บาท80บาทคือไปถึงที่นั่นเลยหรือเปล่าครับหรือต้องต่อรถไปถึงที่นั่นเลยไปถึงที่นั่นเลยโอ้ใช้เวลานานมั้ยครับกว่าจะถึงประมาณ1ชั่วโมงเองด้วยแต่นี่คือไปที่บ้านรักไทยเลยถ้าไปปางอุ๋งก็ต้องไปอีกทางนึงรถที่ไปปางอุ๋งมีมั้ยคะออกไปแล้วครับเดี๋ยวอ๋อแต่มี 3:30 มี 9:30 กับ3:30 นะครับ 9:30 กับ 3:30 แล้วขากลับล่ะคะขากลับปางอุ๋งนะครับใช่ค่ะใช่ปางอุ๋งจะมี 5:30 กับ 11:00 น. 5:30 กับ 11:00 น. ครับแล้วคันนี้มีบ่อยมั้ยครับที่ไปบ้านรักไทยอันนี้ก็มีทุกวันครับมีวันนึงมีกี่ครั้งครับมันจะมีอยู่2คันนะครับที่วิ่งถ้าขาลงก็จะมี 6:00 น. 8:00 น. 6:00 น. เช้า 8:00 น. ขากลับแล้วก็บางวันก็จะมีเพิ่มรอบก็คือ 11:30 น. ตอนช่วงเย็นไม่มีช่วงเย็นอ๋อก็คือ6:00 น. เช้า 8:00 น. นี่มีแน่นอนครับเช้าสุดก็เที่ยงแล้วจากแม่ฮ่องสอนไปรักไทยจากแม่ฮ่องสอนไปรักไทยก็โดยปกติจะมีรอบเช้าก็จะมี 9:30 น. 9:00 น. ช่วงนี้คือลูกค้าก็ยังไม่เยอะเที่ยงไป 3:30 น. 9:30 น. นี่ก็มีบางวันก็มีก็บางก็มีแต่มีแน่ๆก็คือมีเที่ยง 3:00 น. คือสรุปว่ามีขาไปวันละ2รอบแล้วก็ขากลับวันละ2รอบทั้งปางอุ๋งทั้งบ้านรักไทยเลยมีรถที่ไปทั้งปางอุ๋งนะแล้วก็ไปบ้านรักไทยด้วยคือหมายถึงว่าไปคนละคันกันนะปางอุ๋งก็คันนึงบ้านรักไทยก็คันนึงไปคนละทางกันทั้ง2ที่เนี่ยมันจะมีแค่2รอบแล้วก็ขากลับก็2รอบต่อวันเหมือนกันขึ้นอยู่กับปริมาณของนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมีเยอะอย่างช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเขาก็มีแค่ไป2รอบกับ2รอบขอเบอร์โทรเขาไว้ก็คืออันเนี้ยเพื่อนๆที่ดูเนี่ยสามารถจะโทรมาถามอันนี้คือคันนี้ของเจ้าของเขาไปบ้านรักไทยนะถามเขาไว้ก่อนก็ได้เผื่อว่ามาปุ๊บจะได้วางแผนการเดินทางกันถูกไงค่าโดยสารก็ปังอุ๋งเราไม่รู้แต่ว่าบ้านรักไทยก็คือ80บาทคือไปบ้านรักไทยอย่างเดียวไปถึงที่เลยไปปังอุ๋งประมาณเท่าไหร่รู้สึกว่าจะ80แล้วขากลับนี่กี่โมงครับปังอุ๋งขาลงนะครับ5:30 น. กับ11:00 น. แล้วปังอุ๋งนี่คือขึ้นไปถึงข้างบนเลยหรือว่าต้องที่ปังอุ๋งเลยครับถึงเลยไม่ต้องต่อรถไหนเลยไม่ต้องต่อครับโอ้ดีจังแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีรถการให้อย่างนี้ครับโอ้ที่แม่ฮ่องสอนนี่ดีเนาะขอสรุปใหม่ทีนึงนะเฉพาะสำหรับปางอุ๋งนะก็คือว่าใครจะไปปางอุ๋งเนี่ยรถก็จะมี2รอบต่อวันขาไปนะจากแม่ฮ่องสอนไปเนี่ยก็คือมี 9:30 น. 3:30 น. 2รอบค่ารถก็80บาทไปถึงที่เลยนะไม่ได้ต้องต่อรถใดๆทั้งสิ้นส่วนขากลับก็คือมี 4:05 น. กับ 11:00 น. กลับมาที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยเบอร์ติดต่อก็คือที่ขึ้นข้างรถเนี่ย0810848804ก็คือเบอร์เนี้ยสามารถโทรมาถามเขาได้เลยรอบรถถามราคาถามคอนเฟิร์มให้แน่ใจอีกทีนึงก็ได้ก็คือเขาบอกว่าเป็นสหกรณ์ของทางจังหวัดเองส่วนใหญ่เป็นประจำทางอย่างที่เราบอกไปแต่ว่าจะเหมาก็ได้เขาก็มีให้เหมาก็สำหรับบ้านรักไทยจบแล้วก็คันถัดไปก็คือห้วยขานกับทบศอกมาดูด้านข้างเขียนเหมือนกันก็คือห้วยขานห้วยขานแล้วก็มาตัวเมืองแม่ฮ่องสอนคันนี้ก็บ้านรักไทยเหมือนกันที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทุกสายเพราะว่าเขายังเข้ามากันไม่ครบใช่ไหมแต่เท่าที่เห็นก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ไปได้หลายที่ก็มีขุนยวมมีบ้านรักไทยปางอุ๋งที่สำคัญสำคัญก็ไปได้เพื่อนๆสามารถโทรมาถามก็ได้คนที่นี่เขามีน้ำใจต่อให้เราไม่ได้ไปบ้านรักไทยของเขาคือเขาเป็นเจ้าของรถที่ไปบ้านรักไทยไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่ได้ไปบ้านรักไทยแต่เพื่อนๆสงสัยว่าเออเนี่ยรถไปไอ้นี่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็โทรมาถามเขาก็ถ้ารถนี้อยู่ตรงข้ามตลาดสดแม่ฮ่องสอนนะตลาดอยู่ตรงนู้นนะอย่างเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่มีรถเขาก็ต้องไปกันทีกันเยอะๆแบบนี้แหละจะเข้าเมืองทีก็ต้องขนกันมาอะไรอย่างเงี้ยเดินชมตลาดสดแม่ฮ่องสอนออกมาจากทางตลาดสดก็คือทางด้านนู้นเข้าตลาดสดเสร็จแล้วก็เดินทะลุมาทางด้านหลังก็จะมาเจอตรงซอยเนี้ยเป็นกลุ่มบ้านที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เป็นสไตล์ดั้งเดิมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พอดีว่าออกฟังมาแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวเนี่ยต่ำที่สุดในประเทศไทยกับพวกนี้คือจนที่สุดนั่นแหละแต่ว่าตั้งแต่เรามาเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะว่าไอ้คำว่าต่ำที่สุดเนี่ยมันส่งผลอะไรแต่ที่แน่ๆคือพวกตึกสูงๆอ่ะไม่มีแน่ๆแบบว่า2ชั้นก็เก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยตึกปูนๆเป็นสำนักงานเนี่ยไม่ค่อยมีถึงรายได้ต่อหัวจะต่ำที่สุดแต่ว่ามีดัชนีความสุขเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยคืออาจจะเป็นเพราะว่าเมืองสงบแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวขโมยเลยมันมีอันตรายไหมเดินตอนดึกๆมันเปรี้ยวหรืออะไรเขาบอกว่าไม่มีที่นี่ไม่มีโจรขโมยไม่มีคดีอะไรทั้งสิ้นเลยก็แปลกดีพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยประมาณ 80% นะเป็นภูเขาคือมีพื้นที่ทำกินแค่ไม่เท่าไหร่เองแล้วก็ประชากรทั้งจังหวัดเนี่ยมีอยู่แค่ 200,000 กว่าคนแล้วก็กว่าประมาณ 60% เป็นชาวไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่เขาว่ามาจากทางใต้ของจีนน่ะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไทยใหญ่กับไทยเฉยๆเนี่ยมันต่างกันยังไงอพยพมาพร้อมกันไหมการอพยพนี่คือตั้งแต่ก่อนสุโขทัยซะอีกนะไม่ใช่เพิ่งจะเร็วๆนี้นะเราเอาเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะทั้งเมืองทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นความแตกต่างที่ว่าทำไมถึงเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองเราเอาเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับในเขตอำเภอเมืองเทศบาลเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์โดยการที่บุคลากรในพิพิธภัณฑ์ก็คือคนในชุมชนสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาอะไรต่างๆได้มันจะแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์โดยทั่วไปเนาะพิพิธภัณฑ์โดยทั่วไปก็คือจัดแสดงภาพวาดสิ่งของอุปกรณ์อะไรต่างๆสตอรี่ต่างๆในพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีบุคลากรให้ความรู้ใช่ไหมครับแต่ของเราเป็นแค่ศูนย์ประสานงานเราจะบอกรายละเอียดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองว่ามีที่ไหนบ้างตามไกด์บุ๊กของเราส่วนชั้น2จะเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายของเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่ออดีตอาจจะ50 60 70ปีที่ผ่านมาชมได้ค่ะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครับการเดินทางจากไปเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง3วันจากที่เรานั่งมา3ชั่วโมงนั้นเมื่อก่อนเขาใช้เวลาตั้ง3วันการเดินทางไปปลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เขาบอกว่าประเพณีปอยสั่งลองเกิดจากศรัทธายึดมั่นในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงของชาวไทยใหญ่ซึ่งถือว่าการที่คุณบุตรสามารถอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอันยิ่งใหญ่เจ้าภาพจะยอมเสียสละสิ่งของเงินทองอันเป็นโลกียทรัพย์ภายนอกเท่าไหร่ก็ได้เพื่อสนับสนุนให้คุณบุตรมีโอกาสในการพบกับจริยทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาการบรรพชาเสียสละลาภยศสรรเสริญสุขมุ่งดำเนินตามจริยมรรคเส้นทางไปสู่พระนิพพานเป็นการเรียนแบบเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระประยุรญาติวันหนึ่งพระนางพิมพาถือโอกาสที่ปลอดโปร่งแต่งองค์ทรงเครื่องให้พระราหุลกุมารเข้าใจว่าพระนางพิมพากับพระราหุลก็คือปัญญาและลูกของพระพุทธเจ้าในช่วงก่อนที่จะออกบวชหมายถึงว่าพระนางพิมพาเนี่ยก็คือถือโอกาสส่งพระราหุลเนี่ยไปทูลขอพระราชสมบัติจากพระพุทธองค์เพื่อรับคำขอจากพระราหุลกุมารแทนที่จะพระราชทานสมบัติให้พระพุทธองค์ทรงดำริว่าราชสมบัติอันเป็นโลกียทรัพย์ไม่จีรังควรที่เราจะพระราชทานจริยทรัพย์อันยั่งยืนดีกว่าแล้วจึงทรงรับสั่งให้บรรพชาพระราหุลกุมารเป็นสามเณรแทนประเพณีนี้เรียนแบบเหตุการณ์นี้ก็เลยอ่านแล้วยังงงอยู่ว่าเรียนแบบยังไงอ้าวก็เด็กไงให้เด็กบวชไงอ๋อคือเรียนแบบทรงที่บวชให้เด็กบวชโอเคเพื่อที่จะสละสละโลกียทรัพย์ลูกนี่คือถือเป็นดวงใจของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เสียสละลูกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอะไรนะจริยทรัพย์ใช่ไหมโดยการบวชของเขาไม่นี่คือคงไม่ใช่ลูกการบวชหรอกก็ใช่สิใช่เหรอไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยนะเนาะอันนี้คืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสังเกตว่าจะเป็นที่ราบที่เป็นแค่ดินอยู่ท่ามกลางภูเขาเนี่ยเป็นภูเขานี่ก็ภูเขา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 หมดเลยอันนี้คือเป็นที่ราบซึ่งเป็นแค่จุดจุดเดียวเท่านั้นเลยทำให้เกิดเมืองและนี่คือเราไปกันมาแล้วเมื่อเช้าอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอมีอยู่ในแผนที่ด้วยล่ะตื่นเต้นจังเมืองแม่ฮ่องสอนที่มั่นสุดท้ายทางวัฒนธรรมตอนนี้เราก็อยู่หน้าแม่ฮ่องสอน Living Museum เขาเอาบ้านสมัยโบราณเนี่ยมาดัดแปลงเป็น Living Museum คือเป็นทั้งศูนย์ประสานงานถ้าเป็นต่างประเทศเขาคงเรียกว่า Tourist Information Center นั่นแหละใครอยากเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนก็มาติดต่อที่นี่ก็คือเขาอธิบายว่าเขามีไอเดียว่าเมืองทั้งเมืองอ่ะคือตัวเมืองแม่ฮ่องสอนทั้งเมืองเนี่ยคือมิวเซียมเขามีแมปให้นะก็คือว่ามีวัดที่สวยงามมีพระธาตุดอยกองมูนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีบ้านสไตล์สมัยโบราณน่ะที่เขาอนุรักษ์เอาไว้อยู่ในถนนนี่แหละถนนเดียวกับลิฟวิ่งมิวเซียมนี่แหละ
ถามว่าริบบิ้นมิวเซียมนี่มายังไงก็คือว่าเห็นสนามบินอยู่ในแมปนะก็เดินมาทางสนามบินนั่นแหละเสร็จแล้วก็จะเจอตลาดแล้วก็เดินทะลุตลาดออกมาก็จะเจอจริงๆจะเจอเซเว่นก่อนนะเซเว่นนี้ก็จะพยายามดัดแปลงสาขาให้มันคล้ายๆกับบ้านสมัยเก่าอ่ะเออแล้วริบบิ้นมิวเซียมก็อยู่ตรงนี้แหละมาพูดคุยมาสอบถามได้เขาก็มีหนังสือไกด์บุ๊กมีแผนที่อะไรให้หยิบฟรีนะไม่คิดเงินแต่ว่าถ้าเราจะบริจาคก็ได้แล้วเขาก็จะมีพวกของฝากเป็นการสนับสนุนเขาชั้น2อ่ะก็จะถูกดัดแปลงเป็นห้องสำหรับจัดแสดงพวกภาพสมัยโบราณว่าสักหลาย10ปีที่แล้วแม่ฮ่องสอนเป็นยังไงเงี้ยก็ขึ้นไปชมได้ฟรีโดยรวมแล้วถือว่าไอเดียดีมากก็คือเมืองทั้งเมืองก็โอเคแหละมันก็น่าเดินจริงๆบ้านหลังนี้นะอ๊อฟจำได้ว่าอ๊อฟดูไลฟ์ของคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยตอนที่เขามาแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็มานั่งคุยกันกับเจ้าของร้านนี้แหละที่ตรงเนี้ยแล้วก็มีปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาคุยกันอยู่ตรงเนี้ยบ้านยอดคำเรือนแก้วเนี่ยปีที่สร้างก็คือปี2480ประมาณ72ปีที่แล้วจำหน่ายสินค้าสุขภาพแล้วก็สังฆภัณฑ์คุณตาโกสีเป็นเจ้าของคนแรกขายต่อให้นายยอดคำและนางเรือนแก้วในราคา 5,000 บาทรูปแบบบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านเรือนไม้3ห้องบ้านแบบไทยใหญ่วงเล็บไตต่อเต่าอ่ะก็คือไทยใหญ่หลังคามุงด้วยสังกะสีลวดลายฉลุด้วยไม้เชิงตกแต่งบันไดและหน้าต่างตามเอกลักษณ์ไทยใหญ่เสาบ้านวางอยู่บนที่ดินมีอยู่36ต้นชั้นบนมีเสาเพียง11ต้นตรงกลางบ้านโล่งบอกถึงภูมิปัญญาช่างสมัยโบราณแล้วก็ปัจจุบันรุ่นลูกหลานได้สืบทอดเจตนารมณ์ขายสินค้าสมุนไพรเครื่องสังฆภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพี่ป้าอายุ76ลูกไม่เหมือน76นี่หลานที่ขายลอตเตอรี่นั่นหลานทำไมดูไม่แก่เลยอะคะยกอุ้มเข้าเลยในดวงเสด็จครั้งแรก19ป้าเป็นคนถ่ายด้วยตอนนั้นเป็นคนถ่ายรูปนี้เหรอคะใช่ค่ะตอนนั้นอายุ17ปีเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงโทษที่15ปีเดี๋ยวนี้เขาเรียกแห่ต้นเกี้ยแห่ต้นเกี้ยเมื่อก่อนเมื่อเล็กๆเมื่อไม่มีไฟฟ้าเนี่ยพอเดือนนี้เขาจะต้องหน้าบ้านเขาจะปักต้นสนนะคะเขาเรียกเกี้ยเด็กแล้วก็วิ่งแล้วตอนนี้มันไม่มีแต่เราก็อยากรักษาประเพณีนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าเย็นนี้มีค่ะเย็นนี้มีเหรอคะตรงไหนอะคะหนูจะได้มาดูหน้าบ้านแถวนี้หกโมงเป็นต้นไปอยากให้คุณป้าช่วยเล่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเพราะว่าแบบดูยังไม่เหมือน76ออกกำลังดูสมเด็จย่าเราสิท่านตื่นเช้ามาตื่นตีห้านี่ต้องตื่นป้าจะปั่นจักรยานนะฮะทุกวันเนี่ยตีห้าไปละอาหารการกินด้วยลูกอาหารการกินด้วยเลยค่ะตอนนี้เนี่ยผัดมาละผัดมาอ๋อผัดผักเอ๊ะทำไมมีคือคนเขาก็ไปลือว่าทำไมถึงมีของใช้พลายชิมีไว้เยอะเนี่ยท่านต้องมาทานให้เราเนี่ยอย่างร่มท่านเนี่ยป้าก็ไม่ได้เอามากลางนะฮะป้าจะไว้บุญค่ะมีตู้ใส่มีเก็บอย่างดีเนี่ย 2,552 กลับมาบ้านเกือบ2ปีที่ไม่ไปไหนเลยซ่อมบ้านอย่างเดียวจากเสาครั้งแรกนี่ตัดซ่อมหมดเลย36ต้นโดยมีช่าง2คนป้าลงใต้ดินเลยลุยกูเปลี่ยนทำเองเหรอคะแม่เป็นคนที่แนะนำแม่เนี่ยทุกวันนี้จะคุณที่มันปัญญาทำสวนก็ไปเองทำนั่นเองแต่บนบ้านนี่แม่ไม่มีคนใช้นะตื่นเช้าเนี่ยพอปั่นจักรยานกลับมาจอดรถกูเปิดบ้านถูบ้านกวาดบ้านเหรอคะแต่ก็ยังไหวยังไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเลยดูจากภายนอกก็ไม่คิดว่าอายุ76นะแต่ว่าที่เหลือเชื่อก็คือว่ายังคงทำงานทุกอย่างเองแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบว่าอายุที่มากขึ้นนี่จะทำให้ไอ้นั่นก็ไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแถมคุณป้าก็ยังแบบไปตอนเช้าไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปเดินอีกหลายกิโลด้วยเห็นเสาแบบนี้ตลอดเลยไปกินครับพี่ฮะไปกินครับหัวเสาจะเป็นคล้ายแบบไทยอะครับขอบคุณค่ะร้านอาหาร Cross Roadsเป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวนิยมมากินแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวไงเราเจอป้ายสนามบินแล้วเราเดินมาจากทางนู้นแล้วเราก็จะเดินไปทางนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเลยได้มาเจอร้านอาหารที่ปัญญาออกแบบไปเปิดไว้ข้างหลังเนี่ยนะชื่อร้านจีจี้จริงๆเขาชื่อจูจี้นะแต่จริงๆเขาชื่อจีแต่ว่าเขาจะเรียกให้เป็นภาษาอังกฤษว่าตัวเองชื่อจีจี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาแอบมาเปิดไว้ไปดูกันว่าร้านมันเป็นไงเฮ้ยตอนนั้นที่เราไปเชียงรายอ่ะกำลังเดินไปแม่สายอ่ะจำได้ปะก็มีร้านชื่อจีจี้เหมือนกันนะแสดงว่าเป็นชื่อโหลอยู่เหมือนกันนะรีวิวสนามบินแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนแอร์พอร์ตสนามบินนี้ถือว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองมากๆนะแต่ก็ไม่ได้ใกล้ถึงขั้นแบบว่าเดินข้ามอย่างตลาดเข้าสนามบินได้เลยก็เดินจากตลาดมาอีกประมาณกิโลกว่าๆก็จะถึงทางเข้าแล้วก็เข้ามานิดนึงก็จะเจอแบบนี้เห็นมีคล้ายๆหลังคาวัดอยู่ด้วยนะเป็นวัดสไตล์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเออจะว่าไปก็คล้ายๆญี่ปุ่นไงหรือญี่ปุ่นลอกจากที่นี่มาเป็นทางเข้าของตัวอาคารสนามบินซึ่งดูเงียบมากรู้สึกจะมีแต่นกแอร์แถมยังไม่มีคนเลยด้วยอ๋อมีบางกอกแอร์เบสด้วยเหร
ชาร์เตอร์ไฟลท์ก็คือนักท่องเที่ยวจีนเช่าเหมาลำมาถ้าเกิดมีแอร์เอเชียมาด้วยนี่ก็จะได้ผู้โดยสารจะได้เยอะขึ้นอีกเยอะพูดสักใกล้นกแอร์เหมือนสนามบินล้างเลยว่ะก็ภายในนี้นะไม่มีคนเลยมีแต่พนักงานนกแอร์ที่ขายตัวอยู่ที่เคาน์เตอร์แต่ก็มีเคาน์เตอร์บางกอกแอร์นะก็ไม่มีคนเหมือนกันก็มี Wisdom Air ไม่รู้ที่ไหนแล้วก็มีร้านขายของแต่ว่าดูมืดๆเขาจะขายใครก็ไม่รู้คนมาก็มากันทีเดียวเยอะๆไงเราเดินมาจากทางด้านนู้นนะสุดนู่นทางขวาสุดนู่นนะเสร็จแล้วก็ทางเข้าก็อยู่เนี่ยข้างหลังแล้วนี่ก็คือเครื่องบินออกฉะนั้นอาคารผู้โดยสารเนี่ยก็คือเฉพาะตรงนี้ตึกเดียวไม่มีรถมารับอ่ะนั่นน่ะสิก็คุยกันไปแล้วแต่ไม่รู้ไปจับอยู่ตรงไหนทำไมเหงื่อออกเครื่องบินเขาไม่เปิดแอร์หรอไม่ได้เปิดแอร์อ๋อเปิดหน้าต่างเป็นเครื่องบินแบบรถมีร้อนอ่ะเครื่องบินเปิดหน้าต่างอ๋อรับลมสินะใช่รับลมจนกระเซ็นไปหมดวัดนี้อยู่ข้างๆกับสนามบินแม่ฮ่องสอนตอนนี้คืออ๊อฟอยู่ตรงที่วัดกลางทุ่งก็คือเป็นวัดที่อยู่ภายในสนามบินของแม่ฮ่องสอนเลยนะเพิ่งจะเจอนี่แหละมีวัดอยู่ในสนามบินเนี่ยทีนี้วัดกลางทุ่งเนี่ยตามประวัติแล้วเขาบอกว่าวัดกลางทุ่งเนี่ยสร้างเมื่อค.ศ.2448ก็คือ110กว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้สร้างก็คือจองอูพระกาแวงกวีวัดคือชื่อกับนามสกุลน่ะบริเวณที่สร้างวัดเนี่ยเดิมก็คือเป็นสวนกล้วยก่อนสร้างคนเนี้ยเขาได้ฝันถึงภรรยาที่เสียชีวิตไปฝันว่าภรรยาเนี่ยอยากให้สร้างเจดีย์บริเวณสวนกล้วยแห่งนี้ก็คือคนเนี้ยเขาก็เลยนิมนต์พระที่วัดนาบอนมาจำพรรษาโดยการที่สร้างกุฏิหลังเล็กให้แล้วตั้งชื่อว่าวัดบุพผารามเหมือนจะเป็นภาษาพม่านะจองปกป่าโยงต่อมาก็คือมีคนที่ศรัทธาหลายคนเลยก็คือทำให้วัดเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ต่อมาเนี่ยนายอู่ป่อนางสวยวิมาละสร้างพระพุทธรูปเพิ่มให้โดยที่พระพุทธรูปที่สร้างเนี่ยมีฐานพระพุทธรูปติดกับพื้นดินแล้วสร้างอาคารครอบปัจจุบันก็คือเป็นพระประธานของวัดแห่งนี้เนื่องจากวัดแห่งนี้อยู่กลางทุ่งนาชาวบ้านก็เลยเรียกติดปากว่าชื่อวัดกลางทุ่งก็ถามว่าเข้าไปข้างในแล้วสิ่งที่แปลกตาก็คือพระพุทธรูปที่เราแบบไม่ค่อยคุ้นเคยกับศิลปกรรมแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็มีเจดีย์ที่สวยงามแบบที่คุ้นเคยก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ก็คือต้องเป็นโลหะแล้วก็ต้องแปะทองทั้งองค์แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นปูนแล้วก็มีฉาบทองไว้บางส่วนเนื้อแดดเดียวตอนนี้ก็คือเป็นทะเลสาบของเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีวัดอยู่ด้วยเป็นวัด2วัดติดกันอันแรกที่เราจะเจอคือวัดจองกลางเสร็จแล้วก็ถัดไปอีกติดกันเลยก็คือวัดจองคำเห็นในรูปแล้วมันสวยดีอ่ะก็วันนี้ได้มาเจอของจริงแล้วทะเลสาบนี้เรียกว่าหนองจองคำอยู่ข้างบนที่ขาวๆแล้วก็นี่ไงเราอยู่ตรงเนี่ยเลข1เจดีย์วัดจองกลางเสร็จแล้วก็มันจะมีศาลาวัดจองกลางอยู่ข้างหลังแล้วก็ถัดไปศาลาวัดจองคำองค์พระเจดีย์ชาวไทยใหญ่จะเรียกว่ากองหมู่เป็นพระเจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบสร้างเสร็จในปี2458นี่เขามีโบราณวัตถุตุ๊กตาไม้ให้ดูด้วยนะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาไม้แกะสลักด้วยฝีมือชาวพม่าสมัยก่อนนะท่านนี่ตัวอะไรอ่ะเหมือนไส้เดือนเลยแก่เจ็บตายสมณะสมณะแปลว่าอะไรชมวิวแต่เราไม่มีอาหารอีกแล้วอ่ะวิวตรงนี้สวยดีนะสวยกว่าฝายคำเยอะแยะฝายอะไรนะห้วยฝายอะไรอ่ะลืมชื่อขนาดชื่อยังจำไม่ได้เลยอ่ะไม่อยากจำใช่ไหมไม่อยากจำเฮ้ยเขาก็เข้าใจคิดดีเนาะคือปาร์กอ่ะมันต้องใช้ตอนกลางคืนใช่ป่ะตรงนี้มันเป็นถนนคนเดินอ่ะเวลาฝนตกอ่ะเขาก็เอาไอ้ขวดเนี้ยมาครอบเขาก็เข้าใจคิดดีเนาะไม่เปียกฝนด้วยแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักๆล่ะมันก็อาจจะกระเซ็นได้นะก็อันตรายอยู่นะเนี่ยตอนแรกก็นึกว่ามันต้นอะไรว่าทำไมมันมีหลากสีจริงวะแล้วแบบว่าสดด้วยนะดอกไม้ของปลอมมันเย็บกับของจริงนี่มันมีดอกที่ร่วงด้วยนะเนี่ยแสดงว่ามันงอกมาจากที่ต้นจริงๆใช่ไหมนี่มันร่วงเห็นปะไม่ค่อยเห็นใครใส่หมวกกันน็อกกันเลยโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกยังมีขโมยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุกับขโมยมันไม่เหมือนกันนะตอนนี้พวกเราก็กำลังจะขึ้นแอทแทคชั่นเด่นที่สุดในเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็คือวัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งตรงนี้ก็ไม่ไกลนะจากตัวเมืองมากคืออยู่ในเมืองแหละก็จากอนุสาวรีย์พญาสิงหนาถเนี่ยก็เดินขึ้นมาแค่ไม่เท่าไหร่ก็จะเจอทางขึ้นบันไดแบบนี้คือทางขึ้นมันมี2จุดนะอันนี้คือเราทางขึ้นที่2ก็จะเจอเนี่ยป้ายตรงนี้กองมูแปลว่าอะไรกองมูแปลว่าเจดีย์พระธาตุดอยกองมูก็คือเจดีย์พระธาตุที่อยู่บนดอยหรืออยู่บนเนินเขา ขึ้นลงบันไดพระธาตุนี้วันละ3รอบ4รอบแล้วบางวันก็5รอบ6รอบนะเรารอบเดียวจะไหวไหมเฮ้ยแต่เราก็ออกกำลังกายทุกวันนะแค่พอเพิ่งตื่นเท่านั้นเห็นแล้วท้อเลยนี่ไม่ท้อเราก็ไปเรื่อยๆใช่เราไฮกิ้งมาเยอะแล้วตอนแรกเขาก็นึกว่าฉาบไว้ก่อนแล้วค่อยมาครอบใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาแค่โปะเป็นเสาไว้เฉยๆแล้วก็มาครอบอีกทีนึงใช่ไหมสไตล์พม่าไงเออต้องสร้างบนเนินใช่ไหมเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจบด้วยบันไดขึ้นไปแล้วก็มีเจดีย์อยู่ข้างบนเดูวิวแบบนี้นะไม่รู้ในกล้องเห็นเหมือนที่ตาเห็นหรือเปล่าก็พูดอย่างนี้ประจำเลยวิวแบบนี้นะเหมือนยุโรปเลยตรงภูเขาอะเนินเขาต่างๆเนี่ยนะคือถ้าเราเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านสไตล์ยุโรปนะแล้วก็เปลี่ยนสนามบินนะคือเห็นมีรันเวย์ใช่ไหมให้เป็นรางรถไฟนะเรามีรถไฟวิ่งผ่านเนี่ยนะเหมือนเลยที่เราไปยุโรปเนี่ยที่เรานั่งรถไฟเนี่ยเราก็ไม่ทันรู้ตัวนะว่าเขาแบบลอดอุโมงค์ไปกี่อุโมงค์แล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เรามาที่เนี่ยเรานั่งรถพันโค้งใช่ไหมมันก็แบบหักศอกแบบ20รอบติดกันหรืออะไรเงี้ยคือมันมึนไงแต่ว่านั้นอ่ะเขาเป็นรถไฟเนี่ยแล้วเขาวิ่งยังไงพันโค้งอ่ะเขาไม่ได้วิ่งพันโค้งอ่ะเขาเจาะใต้ภูเขาเป็นอุโมงค์ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การคมนาคมสะดวกใช่ไหมฉะนั้นเท่ากับว่าที่เนี่ยถ้าการคมนาคมสะดวกกว่านี้นะจะมาทีไม่ต้องพันโค้งนั่งรถตู้6ชั่วโมงนี้นะรับรองว่าการท่องเที่ยวจะบูมมากมากแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นเมืองสามหมอกใช่ไหมแต่เรามาเนี่ยเราไม่ได้ดูมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าหมอกอะไรบ้างหมายถึงว่ามีหมอกเช้ากลางวันเย็นเลยเป็นสามหมอกหรือเป็นหมอกสามฤดูอีกอันนึงก็คือหมอกพิษหมอกธรรมชาติหมอกควันรถอันนี้เราเลยนะไม่มีใครรู้ก็ช่วยบอกเราหน่อยนะคือนอนไม่สนใจใครเลยจะเหยียบก็ไม่มีคนรู้หรอกเมี้ยวไม่สนใจอ่ะตื่นเต้นยิ่งเลยรอบนี้เราเจอแฟนเพจอีกแล้วแหละไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่าจะเจอนี่ไปได้ละโอเคอันนี้ข้างหลังก็คือจุดชมวิวของพระธาตุดอยกองมูนะป้ายนี้คือตกลงให้เหยียบหรือไม่ให้เหยียบเขาบอกว่าเหยียบบนระเบียงแต่รู้สึกจะเอียงมาทางนี้เหมือนคำพูดตรงนี้มันหายไปมันลอกเหรอหรือยังไงเหมือนจะไม่ได้ลอกคือเว้นว่างเอาไว้เผื่อเติมไงลังเลอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำจะไม่ไปตามมารยาทเราไม่เหยียบจะเหยียบทำไมล่ะของเขามีเอาไว้นั่งตรงนี้สวยมากเลยเนาะเครื่องบินโอ้เครื่องบินตื่นเต้นมากเลยใครเป็นโอตาคุเครื่องบินเนี่ยนะแล้วคุณสามารถที่จะส่องเครื่องบินจากระยะเผาขนจากที่สูงได้เนี่ยเช็คตารางเวลาเครื่องบินออกของสนามบินแม่ฮ่องสอนเนี่ยแล้วก็มาดักอยู่ตรงเนี้ยก็จะสามารถเห็นเครื่องบินตั้งแต่วิ่งขึ้นเออทำไมเมื่อกี้มันไม่ลงอ่ะหรือว่ามันกำลังจะรอลงมันเรียกว่าเทคเอาท์หรือเทคออฟมันเลี้ยวได้ด้วยอ่ะโอ้เลี้ยวเองได้ด้วยอ่ะมันเลี้ยวได้เอาเมสซิ่งมากนึกว่าจะลอยไปติดขอบก่อนเออทำไงดำได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีบริจาคแบบไฮเทคนะช่วยให้ทางวัดเนี่ยไม่ต้องมีภาระไงว่าเราให้เงินสดไปใช่ไหมหยอดเหรียญหยอดอะไรนะก็ต้องรวบรวมไปฝากธนาคารแล้วก็สแกน QR แล้วก็บริจาคให้โดยตรงเลยเออนะไฮเทคลดค่าใช้จ่ายด้วยคือเราไม่ได้เห็นลดแรงงานอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นแค่ที่นี่นะเราไปเห็นที่วัดจองคำก็เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเตะปี๊บไม่ดังโอ้ที่เขาจะโชว์บ้างวิธีการตีที่ถูกต้องอ๋อต้องจิ้มเอาอ่ะขอให้โกโนไกดังดังละครั้งดังดังละครั้งฮะเฮ้ยเดี๋ยวระวังตกนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็เมื่อกี้เสเห็นเซไปแบบว่านี่คือวิธีการตีระฆังที่ถูกต้องของวัดที่นี่ก็ดีนะพระธาตุเนี่ยอยู่บนเนินใช่ไหมเราต้องเดินขึ้นมาเราเห็นมีคนชาวบ้านอ่ะเดินขึ้นมาเรื่อยๆเลยเหมือนว่าเป็นมุกที่ทำให้คนได้ออกกำลังกายขึ้นมาก็ดูวิวแล้วก็ลงไปมันมีกำลังใจในการออกกำลังกายไงจะได้เห็นวิวเหมือนมีทาร์เก็ตว่าจะขึ้นมาเพื่อทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขึ้นมาปุ๊บเสือก็ลงบนไปอะไรอย่างเงี้ยของต่างประเทศเราก็เห็นแบบนี้นะต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้ทุกเมืองเลยเมืองที่มันมีภูเขาอ่ะใดๆกรุงเทพไม่มีครับไม่เป็นครับครับไปแล้วครับแม่ห้องสอนก็มีห้างนะจะบอกให้
มีวัดสันด้วยนะชื่อว่ากาดคำพลาซ่าใส่ชุดพื้นเมืองนะคล้ายๆดีออกเนื้อคำใส่ชุดแบบนี้สวยออกแต่ไกด์ขมุกขมัวมารูปสัตว์สองเท้าสี่เท้านะครับเราจะหาก็เพราะค่าคนถ่ายต้นแยะจริงๆเราเอาไว้จุดไฟอ่ะเวลาเราต้มทำอะไรกับข้าวอ่ะประเพณีอะไรก็ต้องมาร่วมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะนะคือเป็นประเพณีของชาวไทอ่ะก็คือชาวไทใหญ่ที่สืบทอดกันมานานมากแล้วแล้วก็ต้นเกี๊ยะเนี่ยก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะที่เขาเอากิ่งเอาอะไรของมันไปใช้ในการหุงต้มแต่ถ้าถามว่ามีมาเพราะอะไรถามคุณป้าแล้วคุณป้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาบอกว่าต้องไปถามแบบผู้หลักผู้ใหญ่มากๆแต่รู้แต่ว่ามาร่วมแล้วสนุกเราชอบตัวนี้มากเลยอ่ะเหมือนสิงโตอ่ะมันฮาฮาดีอ่ะเราอยากใส่หมวกนั้นน่ะสนุกดีนะที่เขาตีแล้วมันก็จะตีหมดเลยชนะเลิศนะครับได้แก่นางสาวคำออกสมจิตค่ะครับก็อยากจะขอสรุปความรู้สึกนะสำหรับการมาเยือนที่เมืองแม่ฮ่องสอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะจริงๆก็แค่เต็มวัน1วันกับ1คืนเท่านั้นเองครับก็รู้สึกได้เลยว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่คึกคืนเพราะว่าแม้กระทั่งตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นมีแสงไฟคึกคืนมีการจัดงานประเพณีต่างๆเนี่ยบ่อยมากๆเช่นที่เราได้มาร่วมวันนี้เนี่ยคือเราร่วมคือตั้งแต่ตอนเขายังแบบเตรียมตัวกันอยู่เลยนะจนกระทั่งแบบว่าเดินตามเขาแห่ขบวนมาจนกระทั่งถึงวัดจองกลางวัดจองคำนี่นะงานเนี่ยเขาเรียกว่าประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะตอนแรกก็งงนะก็ถามคุณป้านะที่บ้านเขาเนี่ยอยู่ที่ถนนที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อะถนนสิงหนาถหรือเปล่านี่ไม่ค่อยแน่ใจนะเขาได้เป็นคนที่ออกรายการกับคุณสุทธิชัยหยุ่นด้วยนะเราก็เลยได้ดูรายการเราก็เลยจำบ้านนี้ได้ไงแล้วเราก็เลยคุยกับเขานะเขาก็บอกเรามาเราก็เลยรู้ว่ามีประเพณีนี้ตอนเย็นเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะก็คือว่าต้นเกี๊ยะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นไงแต่ละที่เนี่ยก็เรียกไม่เหมือนกันต้นเกี๊ยะกับรองเท้าเกี๊ยะของญี่ปุ่นนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะอาจจะเหมือนก็ได้นะต้นเกี๊ยะจริงๆก็คือต้นสนแต่ว่าที่เนี่ยเขาเรียกไม่เหมือนกันเหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือแม้แต่เทียนเนี่ยที่นี่ก็ยังไม่มีก็ใช้ไอ้ต้นเกี๊ยะเนี่ยจับมามัดรวมกันเสร็จแล้วก็ใช้แทนแสงไฟแต่ละที่เนี่ยก็จะมีต้นเกี๊ยะเนี่ยปักเอาไว้ตามทางเลยบอกว่าดูสวยงามมากแล้วก็ที่เนี่ยเขาจัดประเพณีนู่นนั่นนี่บ่อยๆนี่นะถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นจะถามคนท้องถิ่นว่ามีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งไว้รวมญาติคือญาติญาติก็จะต้องมาเจอกันในงานประเพณีแบบเนี้ยก็ดูตื่นเต้นคึกคืนดีโดยรวมแล้วก็เป็นเมืองที่เงียบสงบแต่คึกคืนตอนกลางคืนสงบตอนกลางวันนะแล้วก็มีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติเสียดายอย่างเดียวไม่ใช่เสียอย่างเดียวนะเสียดายอย่างเดียวมายากไปนิดนึงก็อยากจะให้มีรถไฟถ้าจะเป็นเครื่องบินก็ควรจะมีเยอะกว่านี้แล้วก็ถูกกว่านี้คือเดินทางมาง่ายกว่านี้แล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นจะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศก็คือไม่ต้องนั่งรถตู้หรือนั่งรถสองแถวแบบว่าพันโค้งเพื่อจะมาที่นี่คนท้องดื่มฟรีท้องมา10ปีแล้วเนี่ยไม่คลอดสักทีเอาเราจะคงเนี่ยวิ่งนี่มันเหมือนเป็นไส้กรอกที่มีข้าวอยู่ข้างในน่าจะเป็นข้าวเจ้าแหละแล้วก็มีวุ้นเส้นจะบอกว่าอร่อยก็อร่อยแต่ว่ามันจะอาจจะแบบเหมือนแป้งๆมากเกินไปมันไม่รู้สึกว่ามันมีโปรตีนเนี่ยอันละ5บาทคือถ้ากินร้อนๆน่ะก็อร่อยแล้วเกิดวันเย็นแล้วคงไม่อร่อย
นใจแต่ของหวานเปล่ายากูยากูไทยคล้ายยากูเปล่ายากูไม่ใช่มันเป็นภาษาของไทยใหญ่ลูกถวายนางวิสาขาสมัยโบราณโอยากูมันจะเป็นเมื่อก่อนมันเพี้ยนนะเนาะมันเป็นว่าย่างคูย่างปีเก่าปีใหม่เนี่ยอ๋อย่างเข้าปีใหม่กินก่อนชิมเดี๋ยวไม่มีน้ําอะไรไม่มีนัวไม่มีเนยมีน้ําอ้อยน้ําผึ้งอ่ะอ๋อกําลังหวานหวานไงข้าวยากูมันเหนียวเหนียวอ่ะกินก็ไม่เป็นโอ้โชคดีไม่ตกแต่ตกเป็นเรื่องข้าวเหนียวข้าวต้มมัดอ่ะอ๋อแต่ว่าไม่มีกะทินะคล้ายๆข้าวต้มมัดเลยอ่ะที่ไม่มีกะทิแล้วก็หวานๆแบบเหมือนตาลอ้อยอะไรที่อย่างแล้วก็มีถั่วอร่อยคือไม่หวานมากนะมันจะอร่อยก็เพราะว่าแกะยากเนี่ยอย่างที่กี้บอกถึงนะน้ำที่บอกไม่อธิบายใดๆก็คือข้าวอันนี้ปฏิทานข้าวอันนี้ของทุกตำบลเลยน้ำประกอบครับค่ะประกอบไทยไม่เผ็ดไม่มีซุปตำเหนือมันมีไหมกินอยู่ไหมกินต้มตำกันหวานว่ะหวานเปรี้ยบเลยอ่ะกล้วยนิวเทล่าฝรั่งมันเป็นเชฟดีกินอันเนี้ยเขารู้จักอยู่อย่างเดียวไงคะเหมือนคนนี้แหละคนนี้ก็รู้จักอยู่อย่างเดียวกินอะไรเนี่ยเชฟกล้วยนิวเทล่าโอ้ใครสั่งเนี่ยก็กรอบกรอบมากเลยใครสั่งเนี่ยก็อร่อยดีนะ50บาทก็ใหญ่นะใครบางคนถ่ายก็ไม่เป็นรีวิวกินก็ไม่เป็นซอสเป็นอย่างเดียวทำไมชอบนั่งกินเบียร์นั่งดูผู้คนหัดกินอาหารพื้นถิ่นคล้องถิ่นเขาบ้างเนี่ยเบียร์กลับไปกินที่บ้านก็ได้เคยกินไหมส้มตำอ่ะไส้อั่วเคยกินไหมเดี๋ยวนั้นนี่มันถนนคนเดินไม่ใช่หรออย่ายกเว้น